วัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการโค้ชขยับ Family ตอนนี้เราอยู่กันในช่วง First Coach โอ้ผมเชื่อว่าพ่อแม่เป็นโค้ชคนแรกให้กับลูกได้ครับวันนี้เราอยู่กับครอบครัวน้องไรล่านะครับน้องไรล่าเป็นเด็กที่ชอบเต้นเป็นพิเศษดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีภารกิจอะไรมาให้น้องครับหนูชื่อไรล่าค่ะอยู่ชั้นปี3ชื่อจริงวรณิสาสุทธาหฤทัยค่ะฉีกขาตีลังกาสะพานโค้งเลื่อยจับแปะแข็งปีนต้นไม้ครับสวัสดีครับผมชื่อสมพลสกุลสุทธาหฤทัยครับเป็นพ่อของน้องไรล่าครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงเย็นหลังจากที่เขาเลิกเรียนมานะฮะหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วก็อาจจะมีเวลาให้เขาเล่นสักครึ่งชั่วโมงนะฮะบางวันก็ไม่ได้เล่นกับเขาแต่ว่าบางวันก็ถ้าเราไม่ติดธุระอะไรก็จะเล่นกับเขาละครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับผมจะให้คุณพ่อเนี่ยไปสอนน้องไรล่าครับเป็นท่าออกกำลังกายครับผมโดยเป็นท่าออกกำลังกายที่จะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บเวลาที่น้องเล่นกีฬาอื่นๆต่อไปครับฉะนั้นคือปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีสะโพกที่กว้างกว่าผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยสะโพกเชิงกรานเนี่ยแล้วมันก็เป็นขาลงไปตรงๆแต่คือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสะโพกแล้วก็ขามันจะแคบลงครับฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะที่เข่ามันหุบเข้าหากันครับแต่นี่คือเข่าเราเนี่ยมันเป็นบานพับอยู่ในลักษณะนี้ฉะนั้นถ้าเข่ามันเกิดการผิดเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับผมฉะนั้นคือเราจะสอนให้เขารู้ว่าอะไรเมนที่ควรเนี่ยมันเป็นยังไงท่าแรกนะครับก็คือเป็นท่าสควอตสควอตก็คือนั่งยองเดี๋ยวน้องไรล่าเนี่ยไรล่าเนี่ยอาจจะไม่ทันละให้นั่งเหมือนส้วมซึมแต่คุณพ่อลองนั่งเองทำธรรมชาติก่อนสมมติว่าเราจะนั่งลงไปนั่งยองเนี่ยคุณพ่อนั่งปกตินั่งแบบไหนทีนี้คืออันเนี้ยวัยรุ่นนี้อาจจะยังทันนั่งยองอยู่แต่เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ได้นั่งยองละฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูว่าโดยเฉพาะผู้หญิงในเวลานั่งเนี่ยคืออันเนี้ยถูกต้องคือเข่าเนี่ยมันควรชี้ไปทางเดียวปลายเท้าแต่คือผู้หญิงเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเยอะขึ้นเวลามันนั่งเขาจะเป็นอยู่ลักษณะนี้อ๋อเขาสามารถไปอย่างนี้ได้คือเท้ามันชี้ไปทางเข่าชี้ไปทางแสดงว่าเข่ามันเกิดการบิดนิดๆอยู่อ๋อครับผมฉะนั้นคือเวลาเราจะสอนเนี่ยคือเราก็จะจัดระเบียบเขาว่าถ้าเวลาหนูอยากนั่งเนี่ยต้องให้เข่าเนี่ยชี้ไปทางเดียวกับครับผมปลายเท้าตลอดอันนี้คือเป็นอาจจะทำอย่างนี้ได้เลยก็ได้ครับแต่ในกรณีที่น้องทำไม่ได้จะมีหลายคนที่เวลาย่อเนี่ยสุดท้ายมันก็ย่ออยู่เงี้ยอ๋อจะไม่ออกอย่างนี้แต่ใช่เพราะด้วยความที่เอ๊ะเป็นผู้หญิงฉันก็รู้สึกว่าจะต้องบีบเข่าแต่คืออันนี้มันเป็นท่าออกกำลังกายเราอยากให้เข่าเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเวลาเราสอนเนี่ยคือเราอยากว่าถ้าเวลาเรามองจากข้างบนนะให้เท้าเนี่ยสองข้างเนี่ยเท้ากับเข่าเนี่ยมันทับกันพอดีครับคือถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยไปเท้าชี้ไปทางนึงเข่าชี้ไปทางนึงอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ทีนี้คือเราจะกระตุ้นเขาอ่ะคุณพ่อหันมาทางผมนิดนึงสมมุติว่าเวลาเราให้เขาย่อไปสักนิดนึงเราเนี่ยจะเอามือบีบเขาไว้แล้วเขาต้องกางสู้กางขาสู้มาที่มือผมกางขาแล้วย่อไปโดยกางเข่าไว้นี่แล้วขึ้นไปยืนแล้วก็ค่อยๆลงแต่ทีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะสมมุติคุณพ่อบีบเข่าผมพอบีบปุ๊บเขาก็หุบเขาก็ย่อหุบอย่างนี้คือกลางเขาก็กลางอยู่แค่นี้สุดท้ายกลางแล้วมันก็ไม่ไปอยู่ในอะไลเมนต์คือมันเขาต้องคนต้านขนาดนี้คุณพ่อบีบไว้แล้วเวลาย่อตลอดการขึ้นลงเนี่ยต้องให้น้องเข่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องให้ได้ก็คือว่าปลายเท้ากับเข่าเนี่ยต้องลงมาในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋อไม่ใช่ว่าอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ให้เขาบีบเข้าอ๋อฉะนั้นคือพอเขาทำอันนี้เป็นแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มความยากเราก็จะมีภารกิจ2อย่างนะครับอย่างแรกคือทำอันนี้ให้ถูกต้องก่อนครับผมกับภารกิจที่2คือน้องจะต้องสามารถกระโดด นะครับกระโดดแต่คือเราจะไม่ย่อไปถึงขนาดนั้นเราจะย่อแค่ครึ่งเดียวกระโดดแล้วลงมาโดยที่ตำแหน่งได้อย่างถูกต้องอ๋อครับซึ่งถ้าน้องทำได้เราก็จะท้าทายเขาขึ้นไปอีกเป็นภารกิจที่3คือเขาต้องมีสมาธิในการกระโดด3ทีครับผมลงในตำแหน่งเดียวกันลงมาในตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวคุณพ่อลองก่อนดีกว่าโดดแล้วไปเป็นท่าเหมือนท่าสควอตฮะ
อันนี้ยังคุณพ่อหันข้างให้กล้องหน่อยครับผมกระโดดอึ๊บตอนนี้พอคุณพ่อลงเนี่ยมันไม่ลงเป็นอย่างนี้ละถ้าลงเป็นอย่างนี้เราใช้กล้ามเนื้อสะโพกรับแรงครับแต่เวลาคุณพ่อลงเนี่ยมันลงเป็นอย่างนี้ครับผมมันไม่เหมือนคุณพ่อลงปุ๊บเข่ามันทิ่มไปด้านหน้าส้นเท้ามันเปิดครับผมคือแสดงว่าอะไลเมนต์ตรงนี้ถูกแต่ตำแหน่งรับแรงอ๋อมันทั้งต้นตรงรับคือน้ำหนักต้องดันสะโพกไปข้างหลังอ่ะคุณพ่อดูผมครับคือเวลาเรากระโดดเนี่ยเราควรอยู่ลักษณะนี้ซับแรงเหมือนนักกีฬาไงเหมือนนักวอลเลย์กระโดดอยู่อย่างนี้แต่เวลาคุณพ่อลงคุณพ่อจะลงนี้ครับอ่ะลงไหมกระโดดไปเหมือนทำท่าเหมือนเราจะเตรียมนั่งอ่ะดีขึ้นแล้วลองโดด3ครั้งต่อเนื่องต่อแบบตึ้งตึ้งตึ้ง1 2 3โอเคครับยากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าน้องไลล่าจะทำได้หรือไม่ครับครับผมวันนี้มาสอนเกี่ยวกับท่าสควอตนะคะลูกตามที่โค้ชเป้งแนะนำสอนมานะครับเดี๋ยวเราจะทำท่าสควอต10ทีนะครับลูกเดี๋ยวหนูทำพร้อมกันกับพ่อนะครับโอเคเริ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครจะไปคิดครับท่าสควอทหรือท่านั่งยองเนี่ยเหมือนจะง่ายๆนะครับปรากฏว่าน้องทำไม่ได้ครับเหมือนที่โค้ชเป้งบอกทุกประการเลยทุกครั้งที่ย่อลงไปเข่าน้องจะบีบเข้าหากันตัวคุณพ่อเองนะครับย่อๆไปก็ส้นเท้าลอยจากพื้นเรามาติดตามกันดีกว่าว่าคุณพ่อจะสามารถสอนน้องไลล่าได้ไหมครับเวลาลงกันนะลูกหนูต้องลงตรงๆนี้อ่ะลงตามแล้วก็ขึ้นอ่ะลงขึ้นลงหนูเห็นไหมครับว่าทิศทางของเข่ากับปลายเท้าว่ามันจะต้องตรงกันลูกอ่ะหนูต้องพยายามขึ้นลงให้มันตรงกันอย่างนี้นะลูกนะไลล่าดูค่ะไลล่าคะ1 2 3เนี่ยนะโอเคไหมคะลูก10ครั้งนะคะ1 2 3สาสานะ4เบาๆ5 6 7ไม่ต้องแรงนะคะลูก8 9 10หลังจากลองผิดลองถูกอยู่หลายเซตครับตอนนี้น้องไลล่าก็เริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วเรามาติดตามกันครับโอเคนะเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันเลยนะคะอ่ะ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากน้องไลล่าไม่สามารถสควอทให้นิ่งๆได้นะครับให้เข่าชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้าเวลาสควอทจะมีอาการเข่าสายหุบเข้าอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อจึงทำตามที่โค้ชเป้งบอกครับทำการเอามือบีบด้านข้างเข่านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างสะโพกเพื่อให้กางเข่าเอาไว้ท่านผู้ชมก็สามารถลองเอาไปทำกับบุตรหลานได้ครับลงขึ้นลงขึ้น ลงอีกครั้งหนึ่งขึ้น1 2 3 4 5เดี๋ยววันนี้พ่อจะมาสอนหนูในวิธีการกระโดดที่ถูกต้องนะคะลูกเดี๋ยวพ่อจะกระโดดให้หนูดู3ครั้งนะแล้วเดี๋ยวกระโดด3ครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำด้วยกัน5ครั้งนะหนูดูนะคะ1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะ5ครั้งนะลูกอ่ะดูนะขาตรงๆนะลูกพร้อมหรือยังคะ
เริ่มนะคะ1 2 3 4 5พอเข้าภารกิจที่2ครับต้องมีการกระโดดนะครับน้องไลล่าดูเหมือนจะสับสนนะครับคุณพ่อเองก็อาจจะจำไม่ค่อยได้นะครับว่าให้กระโดดยังไงที่ถูกต้องนะครับลูกปู่พ่อปู่จะผ่านภารกิจได้นี้หรือไม่ติดตามกันเลยครับอ่ะเริ่ม1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกัน5ครั้งนะลูกนะอ้าว1 1 2 3 4 5ให้พ่อกับแม่เล่นทุกวันเล่นแปดแข่งคุณไล่จับวิ่งแข่งตีหลังกาด้วยการตีแบตตีกอล์ฟผ่านภารกิจกันไปได้ด้วยดีนะครับใครจะไปคิดว่าท่าทางง่ายๆนะครับอย่างการนั่งยองๆหรือว่าการกระโดดเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องด้วยฉะนั้นผู้ปกครองทั้งหลายนะครับก็อย่าลืมลองนะครับไปทดสอบบุตรหลานของท่านดูนะครับว่าทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่ค่อยๆหัดไปเรื่อยๆนะครับพอทำเป็นประจำก็จะทำได้อย่างชำนาญมากขึ้นดังนั้นทุกคนสามารถติดตามสาระดีๆได้ในช่วง First Coach นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพบกับช่วง Fit Together กับโค้ชเจน่าค่ะ yeah. แล้ววันนี้นะคะเราจะมา exercise นะคะ lower belly ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่หลายๆคนกังวลมากๆเลยนะคะ lower ก็คือข้างล่างค่ะส่วน belly นะคะแปลว่าพุงนั่นเองค่ะโอเคเรียกแบบน่ารักน่ารักนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาทำทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะคะและท่าที่เราจะใช้ในวันนี้เนี่ยเราก็ใช้แค่แมตหรือว่าเสื่อนั่นเองค่ะโอเคมาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือท่า plank and knee tuck นั่นเองค่ะโอเคเราจะมาอยู่ที่ท่า plank นะคะมือวางไว้ที่ใต้หัวไหล่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราดันตัวขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตขยับนะคะดันตัวขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บจากนั้นค่ะ lift your leg นะคะยกขาขึ้นงอเข่าขึ้นเข้าหาลำตัวแบบนี้จากนั้นก็ kick back ไปที่ด้านหลังค่ะโอเคเราทำข้างนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างค่ะ Let's go โอเคค่ะทุกคนไปต่อกันที่ท่าที่2เลยนะคะท่าที่2เรายังอยู่กันที่ท่าแพลงค่ะที่สำคัญเวลาเราทำท่าแพลงนะคะหลังของเราอย่าให้แอ่นนะคะเกรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไว้จะช่วยรักษาลำตัวให้เป็นเส้นตรงได้ค่ะเราจะมาทำแพลงแท็บ to the side นะคะคำว่าแท็บก็คือการแตะค่ะโอเคขึ้นที่ท่าแพลงนะคะเหมือนเดิมเลยปึ๊บทีนี้เราจะทำการแท็บ to the sideใครเคยได้ยินคำว่าแท็บเล็ตนะคะแท็บก็คือการแตะแหละแตะที่หน้าจอนะคะโอเคซ้ายขวานะคะเป็น1ครั้งทำทั้งหมด5ครั้งค่ะ Let's goโอเคค่ะทุกคนท่านี้ถ้าใครไหวนะคะทำแพลงแจ็คก็ได้นะคะจัมป์อินจัมป์เอาท์แล้วก็อินแบบนี้ค่ะปึ๊บถ้าใครไหวนะคะโอเคไปต่อกันที่ท่าที่3เลยนะคะก็คือท่าเลกดรอปแอนด์อินโอเคให้เรานะคะนอนราบแบบนี้เลยมือของเรานะคะซัพพอร์ตไว้ที่หลังของเราแบบนี้นะคะปึ๊บโอเคเราก็ทำการเรสนะคะจากนั้นนะคะก็ดรอปลงมาปุ๊บแล้วก็อินค่ะโอเคดรอปอินโอเคทำทั้งหมดนะคะ5ครั้งค่ะ Let's go
โอเคค่ะทุกคนยังไม่หมดแค่นี้อย่าเพิ่งนอนนะคะท่าต่อไปนะคะก็คือท่า reverse นะคะ reverse ก็คือการแบบไปในทิศทางตรงกันข้าม crunch นะคะก็คือการแบบcrunch แบบนี้ค่ะบดนะคะเราจะทำท่าบดนะคะขาเข้ามาหาลำตัวแบบนี้นะคะโอเคก็ lift ขึ้นแบบนี้ฟึบ straight leg down นะคะcrunch นะคะแล้วก็ straight leg down โอเคทำทั้งหมด5ครั้งค่ะ let's go โอ้โหถ้าป่านนี้นะคะใครยังไม่รู้สึกถึง lower belly นะคะไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วค่ะแถมกันอีกสักหนึ่งท่านะคะก็คือท่า scissors scissors แปลว่าอะไรคะกรรไกรค่ะเราจะมาตัดกรรไกรกันนะคะโอเคทีนี้ค่ะมือซัพพอร์ตไว้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นเราก็ lift your legs แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการ cross นี่แบบนี้นะคะตัดเป็นกรรไกรเลยโอเคทำทั้งหมดนะคะ5ครั้งค่ะ let's go เย้เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกถึง lower belly ไหมเอ่ยโอเคแนะนำเลยนะคะให้ทำท่าละ12ถึง15ครั้งนะคะทำ2 to 4 sets ไปเลยค่ะรับรองเลยว่าเราจะได้หน้าท้องนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยที่กระชับแน่นอนค่ะโอเคช่วงนี้เวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามใหม่นะคะในช่วง Fit Together กับโค้ชเจน่าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Let's go to sleep